สวัสดีธรรมชาติเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราเกิดมานี่มันเป็นธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้มีปัญญาเขาจะทำให้มันเป็นประโยชน์เช่นแผ่นดินมันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้เป็นประโยชน์อากาศมันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ต้นไม้มันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ภูเขามันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตัวของเราที่เป็นธรรมชาติก็ต้องควรทำให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมันเป็นมหาศาลมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้อะไรที่จะมาเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นที่มันเป็นธรรมชาตินั้นที่เขาพัฒนานั้นมันเขาพัฒนาด้วยเทคนิคในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าไฮเทคอย่างที่แม่น้ำมันเป็นธรรมชาติเขาก็มาพัฒนาให้มันเป็นเขื่อนเมื่อมันเป็นเขื่อนแล้วมันได้ประโยชน์มากมายมากมายที่สุดจนกระทั่งสามารถทำเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็ไปเป็นประโยชน์อีกมากมายแทนที่จะให้มันเป็นธรรมชาติเฉยๆมันเป็นธรรมชาติเฉยๆไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีไม่มีเทคนิคหรือไม่มีไฮเทคที่จะทำแต่ว่าปัจจุบันก็มีไฮเทคที่จะทำเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มนุษย์เราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งควรที่จะต้องหาประโยชน์แล้วก็มนุษย์นี่แหละที่จะเป็นประโยชน์อันมหาศาลในตัวของแต่ละบุคคลทีนี้คนทุกคนเนี่ยพากันดูถูกคือว่าดูถูกตัวเราเองว่าเป็นคนมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยมีปัญญาน้อยแล้วก็ไปดูถูกตัวเองดูถูกมากไปก็กินเหล้าเมาสุราดูถูกมากไปก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ดูถูกมากไปก็ประพฤติผิดศีลธรรมนั่นเรียกว่าดูถูกตัวเองมากเกินไปเมื่อดูถูกตัวเองมากแค่นั้นมันก็จะต้องถูกลงโทษเพราะว่าร่างกายของคนเรานี่มันมีสิ่งสำคัญอยู่นั่นคือใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยของเราเนี่ยที่มันได้รับความสุขความทุกข์อยู่เวลานี้มันไม่ใช่ใครอื่นนะมันใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี่เมื่อใจออกไปแล้วเนี่ยเขาเผาไฟก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เมื่อใจยังอยู่นี่อะไรถูกนิดหนึ่งก็มาเจ็บปวดรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุนั้นเราจึงได้เห็นว่านักปราชญ์ผู้ที่มีความฉลาดเขาจึงได้มาพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยให้มนุษย์มีใจกว้างขวางให้มนุษย์มีใจเยือกเย็นให้มนุษย์มีใจแข็งแกร่งให้มนุษย์มีใจเฉลียวฉลาดให้มนุษย์มีใจที่เรียกว่าเป็นใจอันประเสริฐอย่างนี้การพัฒนาเหล่านั้นอะไรอะไรก็สู้สมาธิไม่ได้ที่จะพัฒนาบุคคลการพัฒนาบุคคลนั้นก็อาศัยสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิไฮเทคหรือเรียกว่าสมาธิมันทันสมัยไม่ใช่งมทำกันอย่างที่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกรู้ว่ามันผิดบางคนทำสมาธิก็หาว่าสมาธิเนี่ยทำให้เป็นบ้าเป็นใบ้บางคนทำสมาธิก็หาเอาโชคเอาลาภบางคนก็ทำสมาธิอยากหาชื่อเสียงโด่งดังบางคนก็ทำสมาธิหลงไหลไปจนกระทั่งเกิดประสาทหลอนสารพัดนั่นเขาเรียกว่าไม่รู้จักพัฒนาในที่
หลวงพ่อได้แนะนำอยู่เวลานี้ก็คือทำสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพคือแนะนำบุคคลให้สร้างพลังจิตเพราะว่าพลังจิตนี่แหละที่จะสามารถพัฒนาบุคคลคือพลังจิตนี่มันเกิดขึ้นได้ทางเดียวคือเกิดขึ้นทางสมาธิเท่านั้นชาวโลกที่พากันสับสนวุ่นวายนี่เพราะขาดสมาธิสมาธิน้อยไปพลังจิตมันก็เลยน้อยไปเมื่อพลังจิตน้อยไปมันก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ความขัดแย้งถ้าหัวไม่ขีดไฟมันก็ใหญ่โตลุกลามทำลายครอบครัวทำลายสังคมทำลายประเทศชาติทำลายโลกนี่คือการขาดพลังจิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีสมาธิที่เป็นขั้นเป็นตอนเรามีสมาธิที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีสมาธิที่ชี้ถูกชี้ผิดเป็นสมาธิที่รู้จักมีจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นสมาธิที่สามารถทำได้ทุกผู้ทุกคนทุกวัยอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่ทันสมัยเมื่อมีสมาธิอย่างนี้แล้วก็สามารถพัฒนาตัวของคนเนี่ยคนทุกคนเนี่ยมีดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้อาศัยสมาธิเป็นเครื่องพัฒนาแล้วคนนั้นก็จะมีค่ามหาศาลมากกว่าสิ่งอื่นๆทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความสงบเมื่อมีพลังจิตควบคุมจิตใจได้แล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็ลดระดับลงพ้นขีดอันตรายย่อมสนับสนุนทำให้ครอบครัวเจริญย่อมสนับสนุนทำให้สังคมเจริญย่อมสนับสนุนทำให้ประเทศชาติเจริญย่อมสนับสนุนทำให้โลกเจริญเพราะฉะนั้นจงพากันให้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติที่มนุษย์เราได้เกิดขึ้นมาและเราจะได้พัฒนาตัวเองเมื่อเราได้พัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปดูถูกตัวเองแล้วก็จะได้ภาคภูมิใจตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์สวัสดีสาธุ